พอมองเห็นไหมครับพอเห็นภาพไหมพอเห็นภาพไหมฝั่งนี้จะเห็นกว่านะครับควันไหลไหลแล้วก็เบิ้ลออกมาเป็นควันขาวนะครับนี่แล้วเป็นกลิ่นของน้ำมันเชื้อเพลิงกลิ่นก็กลิ่นของโซล่าชัดเจนนะคันนี้สวัสดีครับผมวันนี้มาอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสนะครับกับงานแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ดับเองนะครับบางครั้งเร่งไม่ขึ้นมีเสียงเคนะครับคันนี้เบื้องต้นผมตรวจสอบแล้วนะฮะตรวจเช็คแล้วนะครับคือคันนี้จับโค้ดนะครับโค้ดติดโค้ด P0093นะครับคันนี้เขาไปแก้ไขมาแล้วไม่จบนะไปเปลี่ยนหัวฉีดมา2ต้นนะครับประเด็นคือเบื้องต้นนะฮะผมได้ทำการตรวจสอบเกี่ยวกับกองโซล่าให้ก่อนนะเบื้องต้น FC มาไกลนะอยู่นู่นบางนานะฮะขับมาแก้ไขถึงนนทบุรีนะข้ามฟากมาเลยเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงแป๊บเปิดฝากระโปรงมาก็สภาพเครื่องยนต์เยิ้มแฉะไปหมดนะครับข้างหลังผมส่องดูคราบน้ำมันเครื่องเต็มเลยนะฮะแล้วมาหน้าอู่แรกๆเลยนะฮะคันนี้กองโซล่านะผมแยกดูน้ำมันไหลลงพื้นเลยผมเปลี่ยนกองโซล่าเพื่อวิ่งทดสอบทดลองนะครับรถไม่ดับนะฮะคันนี้แก้ไขโดยผมเปลี่ยนกองโซล่าเป็น1ตัวนะฮะกองโซล่าทั้งอันเลยนะชุดนี้เลยชุดกองโซล่าทั้งอันเลยแต่เป็นของเชียงกงเปลี่ยนทั้งอันเลยเปลี่ยนให้ทั้งอันแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับแล้วให้ FC วิ่งขับดูรถไม่ดับแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าขับไปแป๊บเดียวก็ดับแล้วแสดงว่าอาการที่ดับเองของคันนี้คือกองโซล่าเสียนะครับแต่มันไม่จบเท่านั้นนะคันนี้เครื่องยนต์เขาจะมีเขย่าเขย่าให้สังเกตดูครับเขย่าเขย่านิดนึงนะฮะพอเขย่าปุ๊บคันนี้เวลาเบิ้ลเครื่องยนต์ออกมาควันไหลเลยนะควันด้านหลังค่อยเสียไหลอย่างนี้เลยพอมองเห็นไหมครับพอเห็นภาพไหมพอเห็นภาพไหมฝั่งนี้จะเห็นกว่านะครับควันไหลไหลแล้วก็เบิ้ลออกมาเป็นควันขาวนะครับนี่แล้วเป็นกลิ่นของน้ำมันเชื้อเพลิงกลิ่นก็กลิ่นของโซล่าชัดเจนนะฮะคันนี้ต้องทำการถอดหัวฉีดนะครับออกมานะคันนี้วิ่งมา 400,000 กว่าโลแล้วนะครับต้องทำหัวฉีดนะเดี๋ยวเราถอดหัวฉีดออกมาเทสดูนะถึงปัญหาของคันนี้นะครับคือสอบถาม FC บอกว่าเปลี่ยนหัวฉีดมา2ตัวนะครับ2ต้นแต่ไม่จบนะฮะวิ่งไปก็ดับเองนะครับส่วน SCV valve เราส่องเข้าไปดูนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆนะครับเขาทำมาแล้วนะแต่ไม่จบนะอ้าวเดี๋ยวเราจัดการให้นะเดี๋ยวถอดหัวฉีดออกไปเทสดูนะดูซิจะเจอปัญหาไหมนะครับอาการต่อเนื่องคือควันไหลนะควันขาวนะครับกลิ่นออกมานี่แสบจมูกเลยนะเป็นกลิ่นของน้ำมันเชื้อเพลิงชัดเจนนะครับสภาพเครื่องยนต์ไม่ค่อยเวิร์กอะไรคันนี้ด้านหลังเยอะหมดเลยนะคราบน้ำมันดูแล้วก็มาดูแข็งอินเตอร์อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสนิมมาจากฝั่งนู้นเนี่ยจอดติดทะเลหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ของดักไอ้น้ำมันนะฮะเยิ้มๆทำไมมันเยิ้มๆขนาดนี้แต่รอยแตกไม่เจอเนาะเอ้าค่อยว่ากันเดี๋ยวล้างทำความสะอาดจุดอ่อนจุดอ่อนระวังนะครับสายฟงสายไฟนี่นี่ไม่ได้พันมาด้วยนะเห็นไหมดูเลยเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับคันนี้ไม่ได้ล้างเท่าร่วมมาดีนะเพราะว่า1 FC งบจำกัดนะครับจะทำโดย1ไม่ให้เครื่องยนต์ดับนะแล้วก็ควันไหลนะ
ดังนั้นก็ดูหัวฉีดอย่างเดียวนะปกติผมจะจัดชุดใหญ่ไปกระพริบเลยนะครับคือพวกท่อร่วมนะล้างแต่ FC เขาจำกัดก็ไม่ต้องทำนะทำแค่ที่จำเป็นให้รถมันขับได้ก่อนนะครับนี่เปิดขาวาออกมานะครับสภาพเครื่องยนต์เย็นแล้วเครื่องยนต์ก็ถือว่าด้านในนะถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูหัวฉีดแล้วกันนะครับการซ่อมของเรานะส่วนมากซีนนะครับพวกซีนแป๊บซีนเบ้านะครับแล้วก็ยางขวาวาล์วนะเราจะเปลี่ยนทุกครั้งนะครับจะเปลี่ยนทุกครั้งเลยแต่นอกจาก FC ของเราเพิ่งไปทำมานะก็จะไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ายังนิ่มอยู่ยังใหม่อยู่ประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้าไม่เคยทำเราก็ต้องเปลี่ยนนะเสี่ยงกับการที่จะรั่วซึมนะมาอีกรอบนึงมาแก้อีกนะบ่อยนะแต่ก่อนแล้วก็นี่แหละไม่เปลี่ยนแหละปล่อย FC ไปนะไม่ใช้อาทิตย์สองอาทิตย์กลับมาอีกแล้วรั่วมาแก้งานเก่านะครับเปลี่ยนดีกว่านะครับมาดูกันนะหลังจากถอดหัวฉีดออกมานะครับตัวนี้ป้ายใหม่ผมนำมาใส่นะครับป้ายเดิมเขาระยะยกเกือบ20เลยนะถือว่าสูงเกินนะเกินมาตรฐานนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเลยแต่ว่าน้ำมันจ่ายน้อยนะหัวฉีดป้ายหัวฉีดชุดนี้เสียแน่นอนเป็นปัญหานะครับเขาบอกว่าต้องไปเปลี่ยนหัวฉีดมา2ต้นนะฮะถ้าไปซื้อตามเกียงกงนะเขาจะทำการมาร์กไว้นะว่าเป็นของร้านไหนร้านไหนครับก็จะมีสัญลักษณ์ของเขาอยู่เราเห็นอยู่นะ2ต้นนะครับต้นนี้เขาจะทำมาร์กไว้อยู่นะครับต้นนี้ครับนี่เขาจะตลาดชื่อของเขาไว้อยู่นะครับสองต้นนี้คือเปลี่ยนมานะฮะแต่ทีนี้หัวฉีดยกสูงมากนะสูงกว่าปกตินะครับก็เดี๋ยวเราจะปรับเปลี่ยนป้ายนะแล้วปรับให้มันได้ตามค่ามาตรฐานของเขานะครับนะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจัดการให้นะสำหรับหัวฉีดชุดนี้นะครับของโตต้าวีโก้เนาะไม่ต้องรีบได้ทุกคนรถมีปัญหามาได้เลยที่จอดเรามีประมาณ100 กว่าไร่ นี่นะฮะรับเราอีกคันนึงนะครับคันนั้น DT 50 Pro นะกำลังมานี่รถสไลด์ประจำอู่เรานะครับรถสไลด์ปทุมทองนะครับกำลังนำรถเข้ามาใช้บริการนะคันนี้เกี่ยวกับเกียร์เป็นปัญหาครับตอนนี้ขับไม่ได้แล้วนะรถเกียร์พังเกียร์หลุดกำลังนำเข้ามาครับคันนี้ของวันเครื่องยนต์รันนิ่งนะแล้วก็วิ่งทดสอบแล้วเรียบร้อยนะสำหรับคันนี้นะครับงานของวันเครื่องยนต์จบเรียบร้อยแล้วนะเครื่องยนต์เดินนิ่งปุ๊บปั๊ดเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทดสอบอีก1รอบนะก่อนส่งมอบรถให้กับ FC ของเรานะครับคือการออกไปวิ่งอีกครั้งนึงนะครับวิ่งยาวๆไกลๆเลยนะสำหรับ DT 50คันนี้งานอุปกรณ์เครื่องยนต์นะครับไปต่อรถไปยกเกียร์แล้วเงี้ย Vigo คันนี้ที่มีปัญหาดับเองนะทำหัวฉีดไปนั้นควันที่ปัญหาเรื่องควันไหลออกค่อยเสียมันจบไปแล้วแต่ประเด็นคือต่อเนื่องคันนี้ดับเองยังมีอยู่นะครับดับเองยังมีอยู่ก็เดี๋ยวเราดึงเลย SC Valve อย่าไว้ใจฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้ดีกว่าเป็นของแท้นะครับเป็นของแท้นะแท้เบิด0นะครับตัวนี้เป็นตัวเดิมเขาที่เปลี่ยนมาขออนุญาตเปลี่ยนออกนะก่อนทดสอบก่อนนะจบไหม SC Valve ของเทียบในตลาดมันเยอะเกินนะฮะเราก็ไม่มั่นใจว่าอันไหนของแท้ของเทียบนะครับที่ใส่มาทีนี้มันมีเคสกรณีของ FC เราพันวิ่งล้านโลเนี่ยก่อนหน้านี้ไปเสียกลางทาง
ไปเปลี่ยน AC valve ตามอูแถวที่เขาไปเสียนะแล้วก็ใส่ของเทียบมาก่อนประเด็นคือรางคอมเบเรลของพี่เขาท้ายรางระเบิดเลยนะเสีย2กระท่อมนะครับคันนั้นใส่ของเทียบสรุปทำพอขับมาได้ก็มาเปลี่ยนของแท้ใส่ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็ระวังกับเรื่องอะไรนะเหมือนเคสนี้หัวฉีด2หัวที่เปลี่ยนมาคือหัวฉีดฉีดน้อยฉีดไม่เท่ากันนะครับแล้วก็หัวฉีดมันรั่วด้วยนะของคันนี้เป็นปัญหาอีกคือทำให้ควันไหลก็ตอนนี้กำลังใส่ AC valve อยู่โอลิงหายครับตอนนี้เดี๋ยวหาโอลิงก่อนครับ หาโอลิงเจอเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วมีวิ่งทดสอบด้วยกันนะสำหรับ Vigo คันนี้นะครับอันนี้สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะให้มาสังเกตปั่นท่อไอเสียตรงนี้นะครับที่ไหลปั่นไหลปั่นขาวไม่มีแล้วนะวีโก้คันนี้นะไอ้ฮัมเบิลนิดหน่อยเบิลนิดหน่อยดิดูพอแล้วออกเป็นควันดำนะไม่น่ากลัวแต่เมื่อเช้าออกเป็นควันขาวน่ากลัวนะครับนี่เราเปลี่ยน SCV valve เข้าไปนะแล้วก็ต้องทำการลบโค้ดที่ตกค้างก่อนแล้วก็เดี๋ยว learning นะครับกับปัญหานี้นะเดี๋ยวออกไปวิ่งทดสอบทดลองด้วยกันมาดูโค้ดตกค้างอยู่3โค้ดนี่0093การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างรุนแรงนะล้างดิออกไหมออกนี่ออกแล้วทีนี้ก็เนี่ยต้องสะพายปั๊มหน่อยสะพายปั๊มหน่อยไปเที่ยวบางท่านสะพายปั๊มหน่อยเปลี่ยน MCV valve แล้วนี่โดยสะพายนะการสะพายปั๊มต้องดับเครื่องยนต์นะครับดับเครื่องยนต์เปิดสวิตช์กุญแจออนนะครับเปิดออนแล้วเราก็ทำการสะพายนี่เลยออนสวิตช์เห็นไหมครับ not running นะนี่เห็นไหมเอากดตกลงปึ้งนี่ยืนยันจบแล้วนะมีเครื่องมือถ้าไม่มีเครื่องมือก็ต้องก้มสายไฟนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงจบเลยสตาร์ทบุ้มเอาไปลองด้วยกันคันนี้เล่าอาการนิดนึงนะ FC ของเรานี่แหละไปเปลี่ยนหัวฉีดมา2ต้นนะครับแล้วก็ทำอะไรมาบ้างไม่รู้เราก็ไม่รู้นะคร่าวๆไปเปลี่ยนมาไม่จบหมกโดนไป10,000กว่าบาทเกือบ 20,000 นะคือหัวฉีดเชียงกงเราไปซื้อมานะครับก็ต้องเอามาเทสปรับน้ำมันอยู่ดีนะหรือว่าตวงให้มันได้นะครับไม่งั้นก็ใส่เข้าไปอาจจะเคนะครับควันขาวนะมีผลแน่นอนนะคือหัวฉีดมันไม่ดี 100% นะครับอย่างคันนี้ที่ผมทำก็นำหัวฉีดออกมานะที่ควันมันไหลควันขาวเปลี่ยนป้ายหัวฉีดนะครับปรับระยะยกใหม่นะจบเลยนะคันนี้เหลืออย่างเดียวคือมีอาการดับเองนะครับเดี๋ยวคันนี้จะทดสอบไปด้วยกันนะวิ่งยาวๆดูสิมันจะมีอาการดับเองไหมนะฮะยูเทิร์นก่อนแป๊บเลยว้าวกดคันเร่งดู0093คุณโค้ดโลกแตกนะครับผมบอก FC ถ้ามีเวลาเอามาจอดไว้จบทุกคันนะจบทุกคันทำได้หมดนะฮะแต่ว่าต้องไล่นะฮะจากถังน้ำมันเลยถึงหัวฉีดนะครับโทรศัพท์เข้าอีกแล้วลองด้วยกันนะอันนี้ห้าวิ่งแล้วไม่มีไฟโชว์นะตอนที่
0093เด้งเนี่ยส่วนมากจะใช้กำลังเครื่องเยอะนะหรือว่าอัดขึ้นบนสะพานหรือว่าใช้ความเร็วกดหนักๆนะเขาจะขึ้นนะครับ0093ก็คันนี้เดี๋ยวต้องวิ่งยาวๆก่อนนะเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะถ้าจบก็คือจบเลยนะแก้ไขปัญหาของคันนี้นะนี่นะมันจะมีสะพานสูงตรงนี้นะผมขับลองประจำนะครับถ้าขับผ่านกดคันเร่งผ่านนะไม่มีไฟเด้งไฟโจจบนะครับเพราะว่าตอนนี้มันใช้กำลังรถเยอะสุดกดเกือบ140แล้วพอแล้วนะครับธรรมชาติคนก็ขับประมาณ100-120ก็ถือว่าไวแล้วนะคันนี้ผ่านแน่นอนจบแล้วนะครับคันนี้มีเป็นปัญหาที่หัวฉีดแล้วก็ SCV valve นะเมื่อกี้ทีมงานเราขับจากถนนตีวานนท์นะมาถึงเลี่ยงเมืองใช้เวลาประมาณ10นาทีนะขับมาถึงหน้าอู่รันเครื่องเบาๆเขาดับลงเองนะเราเลยแก้ไขให้ FC ไปเลยนะครับก็จบแน่นอน 100% นะคันนี้ที่มาหาเราคือ1เขาบอกว่าไปแก้มา3รอบแล้วนะมันไม่จบอู่ที่เขาทำให้นะครับเขาไม่อยากกลับเข้าไปแล้วนะก็ประมาณนี้นะโอ้โห18ล้อมาไวมากเลยอะยังไงเนี่ยยูเทิร์นกลับแล้วนะครับมาหาเราถ้ามีเวลาจบแน่นอนนะแต่ถ้าไม่มีเวลาไม่จบครับคันนี้ก็จบภายในวันเดียวนะ FC คันนี้ขึ้นสไลด์มานะครับก็ขับไม่ได้นะขับมาก็ดับขับมาก็ดับคือตอนที่แรกๆเลยขับมามันดับเลยมันเกี่ยวกับกองโซล่ามันรั่วนะครับแล้วก็ดับนะขับไม่ได้นะเปลี่ยนกองโซล่าให้สตาร์ทติดนะสตาร์ทติดแต่วิ่งขณะตอนที่เราทำหัวฉีดนะทำเสร็จก็เอามาวิ่งทดสอบให้ทีมงานไปวิ่งดูก็มีอาการดับนะก็เลยเปลี่ยน SCV valve ให้เลยนะฮะอย่างที่บอกอะไรเน้นแท้นะครับจะได้ไม่ร้อนนะอาจารย์ช่างนะครับอย่าเห็นแต่ของถูกนะครับมันจะปวดหัวเราเอง SCV valve ตัวละ1,000กว่าบาทอย่าซื้อมาใส่เลยนะครับจบยากเจอปัญหาผ่านมาก่อนถึงมาเตือนนะครับครับคลิปนี้พี่0093จบแล้วนะครับคลิปที่พอมีประโยชน์พอมีความรู้นะก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับกดติดตามนะทางช่อง YouTube อู้แง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook อู้แง่เจริญการช่างนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่หุงแง่เจริญการช่างนะครับ